สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงความรักของคนทั้ง7วันในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนรักของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับความรักของคุณที่เกิดวันนี้คุณนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสติปัญญามีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่ชอบค้นคว้าในเรื่องของความรู้มีจิตวิญญาณแห่งคุณธรรมแล้วก็เป็นคนค่อนข้างใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารคนง่ายชอบทำบุญสุนทานแล้วอาจจะชอบในเรื่องของความถูกต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์นะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีความรักของคุณนะครับจึงเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งครัดในกฎหรือระเบียบต่างๆยึดหลักความถูกต้องนะครับทำให้เวลาที่คุณต้องการหาคู่นั้นหรือคู่ครองคนรักนั้นมักจะโฟกัสหรือว่าชอบหาคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจตัวคุณนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบคนเอาอกเอาใจนะครับโดยส่วนมากนะครับคนวันพฤหัสบดีนั้นมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีรูปร่างที่ดูดีมีเสน่ห์ต่อผู้คนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับมีความจริงใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจึงเป็นที่หมายปองของคนโดยรวมนะครับแล้วคนส่วนมากแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างตกหลุมรักในเสน่ห์ความมีเสน่ห์ของตัวคุณได้เช่นกันคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบในความรักที่เรียบง่ายนะครับไม่หวือหวามากเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างสมถะกับการใช้ชีวิตนะครับแต่คุณเองนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นนักรักดูเหมือนกับคุณนะครับจะเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้เพราะมีคนมาติดพันอยู่เยอะนะครับหรือมีคนรายล้อมด้วยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะดูเหมือนคนเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีสายตาที่ค่อนข้างกลุ้มกลิ่มนะครับเป็นคนที่มีที่หมายปองของคนอื่นทำให้ใครๆนั้นก็อาจจะต้องหวั่นไหวกับตัวคุณได้แต่ตัวคุณนะครับถ้าได้รักใครแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ไม่ค่อยนอกใจนะครับแล้วก็มีความรักของคนวันพฤหัสบดีนั้นอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยราบรื่นในเรื่องของความรักหรือความสมหวังสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องผ่านการมีความรักมากกว่า1ครั้งหรืออาจจะได้ดีในภายหลังรวมไปถึงคุณอาจจะมีความเห็นตรงในเรื่องของความรักมากเกินไปนะครับอาจจะชอบในสิ่งที่บอกสอนกับคู่ครองคนรักของคุณอาจจะชอบในเรื่องของยึดถือความถูกต้องหรือว่ายึดถือในเรื่องของความคิดของตัวคุณเองมากเกินไปนะครับอาจจะทำให้คู่รักคู่ครองของคุณนั้นอาจจะเกิดความอึดอัดนะครับที่ต้องอยู่ในเรื่องของคำพูดหรือการอยู่ในกฎระเบียบของตัวคุณที่ได้วางไว้นะครับอาจจะทำให้ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับว่าอึดอัดนะครับก็อาจจะทำให้ความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะต้องสั่นคลอนได้และอาจจะทำให้ไม่เข้าอกเข้าใจได้นะครับและในบางทีนะครับคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่จึงอาจจะมักกับความผิดหวังได้เช่นกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์แบบคร่าวๆนะครับสำหรับอุปนิสัยและความรักของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีอาจจะไม่ได้ตรง 100% นะครับยังไงก็ขอให้เสพคำพยากรณ์อย่างมีสติด้วยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ